โอเคผมก็สวัสดีนั่นด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมเฟิร์สเกมเมอร์ทีวีครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเลโก้ในเกมไมน์คราฟต์กันมันมีด้วยวะโอเคผมเราจะมาเริ่มการอย่างแรกครับผมเราต้องสั่งเลโก้มาก่อนนะครับผมอย่างนี้ผมด้วยการใช้ออเดอร์ฟอร์มครับผมกดแค่นี้แล้วคลิกขวาไปแล้วคุณก็รอประมาณประมาณรอประมาณสัก1นาทีมั้งครับผมมาคุยเล่นๆกันก่อนแล้วกันนะผมระหว่างรอผมตอนนี้ครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นการเล่นมอดนะครับผมให้เยอะขึ้นแล้วก็เล่นแมปให้น้อยลงครับผมนะผมจะกลับมาเล่นมอดแล้วโอเคนี่คือการพูดของกูแค่นี้นะ โอเคผมรอไปดีรอไปเลยนะจ๊ะมันจะแบบเป็นกล่องหล่นลงมาผมติดปีกครับผมติดปีกแล้วรอดูนะครับระหว่างนี้เราก็รอเวลาผมทำให้คลิปมันเร็วนั่นแหละครับผมมาแล้วครับผมนี่ครับมันถึง1นาทีมั้ยเมื่อกี้ไม่ถึงเนาะมาครับผมเป็นกล้องรู้สึกเราจะใช้ Emerald 64ใช่มั้ยถึงจะสั่งมาแล้วมาแล้วของที่เราสั่งมาแล้วโอเคของมาส่งแล้วนี่เราส่งอันนั้นก่อนผมเร็วหน่อยเร็วเร็วมาดูกล่องแรกนะผมมันจะมีพวกสีแดงเนาะสีส้มสีเหลืองสีเขียวอันนี้มันหลากหลายเลยแล้วก็พวกนี้ก็เป็นประมาณนี้ผมสีแดงสีเงินสีเทาสีดำอันสุดท้ายผมสีม่วงสีชมพูครับผมวันนี้เราจะมาสร้างบ้านกันนะจ๊ะ เดี๋ยวเราใช้บล็อกนี้ก่อนโอ้มันรู้สึกเล็กๆอ่ะอ๋อถ้าเราสร้างทับกันมันจะเป็นทับอย่างนี้เลยอืมครับผมมาเราจะเอาสีอะไรดีอ่ะสร้างเป็นผมจะใช้สีขาวเหมือนเดิมแล้วกันเพราะมันไม่มีสีอื่นที่น่าสนใจจะใช้บล็อก2x2แล้วกันเนาะนี่ผมต้องดูให้ดีด้วยนะนี่เนี่ยเหมือนเฟลตอนเนี้ยอืมนี่ลองดูให้ดีตกลงกูเล่นเกมไมน์คราฟต์เล่นเกมลีโก้ไว้แม่งเริ่มสับสนละนี่ประมาณนี้ผมเหมือนในบล็อกหนึ่งเราจะวางได้2อันใช่ไหมอ๋อประมาณนี้โอเคเฟลละต้องแบบต้องวางให้ตรงครับผมมันจะมีเหมือนเงาสีขาวแบบไว้ว่าจะตั้งตรงนั้นไงเอาเริ่มงงการสร้างเลโก้มันยากลำบากขนาดนี้เลยเหรอไอ้จริงๆมันก็ยากนะโอเคได้แค่กำแพงยังจะอวดเก่งอีกต่อไปก็จะเป็นการวางสีม่วงไม่เต็บครับผมสเต็ปยิ่งกว่าฟาสต์บิทก็ต่อเลโก้เนี่ยครับผมไม่ใช่ละไม่นี่เอาไม่มาเนี่ยผมโอ้โหตั้งใจมากแม่งโคตรตั้งใจเลยกูเนี่ยนี่ได้พื้นแล้วผมกับได้กำแพงมันจะโม้อะไรนักนี่เป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงอ๋อ2x2อ่ะ1x2ต่อไปจะเป็นการวางกำแพงด้านนอกครับผมมันจะไปวางทำไมเมืองเลโก้เราเมืองเฟิร์สเกมเมอร์เราจะเสร็จแล้วผมเสร็จก็เหี้ยแล้วเพิ่งเริ่มทำเอาโอเคเอาชิบหายแล้วกูเองมันมีแบบไปทางอื่นไหม1x4 1x2มันสลับปุ่มได้ไหมครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจคือดูดิมันต้องวางเป็น2x2อะประมาณนี้ก็ยังได้อยู่นี่มาเล่นเกมเลโก้ผมไม่ได้เล่นเกมไมน์คราฟต์นะอันนี้กูจะกำลังสร้างอะไรวะเนี่ยคนที่เล่นเลโก้มาดูไอ้เหี้ยพี่สร้างเหี้ยอะไรวะเนี่ยจริงๆครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมสร้างอะไรงงสร้างไปมั่วแล้วกันไม่ประมาณนี้ผมเหมือนทางเข้าผมทางเข้าผมไม่รู้จะสร้างอะไรแล้วเนี่ยคิดไม่ออกสำหรับใครที่อยากเล่นนะผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับผมงอมีอะไรบ้างทางเข้าเล็กๆไม่หมดเลยแม่หยิบในกล่องทีละอันอยู่ได้ใหญ่ไปไหมอันนี้นะครับผมกูกำลังสร้างอะไรวะเนี่ยนี่อ่ะมันคืออาจจะเป็นแบบมันคือศิลปะก็ได้ผมอาจจะไปรู้อันนี้เป็นน้ำพุตรงกลางน้ำพุกูจินตนาการล้ำเลิศจริงๆทุยนี่ครับผมโอ้โหสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมมอดเลโก้นะจ๊ะก็มีแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรบ้างครับผมดูนี่แค่นี้
เนี่ยมันคือมันมีอันเดียวครับผมก็นะครับผมสำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้เจอปืนครับบ๊ายบายหวัดน่าจะเป็นหวัดไล่เดี๋ยวรอดูเลยครับผม